สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะเช้านี้เนาะพี่นามานั่งดูนกค่ะโอ้ยนกพี่นาเนี่ยพร้อมที่จะขยายพันธุ์เพิ่มแล้วนะคะเอาง่ายๆเลยเนาะเจ้าแชมเปี้ยนของพี่นา6เดือนแล้วค่ะแป๊บๆเนาะ6เดือนแล้วนะคะแล้วก็รุ่นของตระกูลก้อนเมฆก็ปาไป5เดือนแล้วเนาะโอ้ตอนนี้นกพี่นาอยู่ในกรงรวมก็เยอะเลยเดี๋ยววันนี้นะพี่นาจะมาจับคู่นะฮะให้ลูกนกของพี่นานะไม่เป็นลูกนกแล้วค่ะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวพี่นาจะมาจับคู่นะว่าใครสมควรจะคู่ใครดีเนาะดูความเหมาะสมนะดูความแบบว่าเขาสนิทสนมกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกับพี่นาเนาะไปจับคู่ให้นกดีกว่าค่ะพี่นาก็เข้ามาในกรงรวมแล้วนะคะนี่ดูเจ้าแชมเปี้ยนค่ะแชมเปี้ยนกำลังแบบว่ากำลังสวยเลยค่ะกำลังสมบูรณ์เลย6เดือนแล้วนะคะสำหรับแชมเปี้ยนเนาะ6เดือนแล้วค่ะนี่หืมจมูกค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเดี๋ยวยายจะจับคู่ให้แชมเปี้ยนนะมองถ้ามองดูอย่างนี้เหมือนกับแชมเปี้ยนจะเป็นตัวผู้นะคะแต่จริงๆแล้วเป็นตัวเมียเนาะเพราะว่าวงแหวนด้านในนะคะของรูจมูกเขาเป็นสีขาวนะคะแชมเปี้ยนจะคู่กับใครดีเนาะเยอะเลยเยอะเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่นาจะจับคู่เนาะเดี๋ยวดูก่อนดูความเหมาะสมใครจีบกับใครสนิทสนมกับใครนะคะตัวคู่ค่อนข้างเยอะนี่อันนี้ตะปูนก้อนเมฆนะอันนี้ตะปูนก้อนเมฆเนี่ยตัวคู่นะคะเห็นไหมขวามือค่ะตัวคู่เนาะทำไปทำมาตัวผู้จะเยอะมากเลยอย่างพี่นาก็พาเข้ามาชมนะคะไม่ต้องเลยไม่ต้องมาเกาะเลยลูกไม่ต้องมาเกาะเลยไม่ต้องเกาะหัวเลยเหรอปุ๋ยฝ้ายมะลินี่น่าจะเป็นเมียเขาอยู่รวมกันเยอะๆก็สวยงามดีเนาะก็ไม่อยากจะจับคู่ให้เขาหรอกค่ะแต่ว่าอายุเขาได้แล้วนะเขาสมบูรณ์แล้วเนาะก็สมควรที่จะมีลูกมีหลานให้เราได้เฉยๆมาแล้วปุ๋ยฝ้ายเกาะอาจจะโอ้โหเกาะอีกแล้วเกาะกล้องอีกแล้วเกาะยายอีกแล้วแล้วยายจะไปถ่ายใครแล้วเนี่ยสวยงามมากเลยเดี๋ยวพี่นาสังเกตการก่อนนะคะวันนี้พี่นาเข้ามาสังเกตการก่อนก็ว่าใครชอบใครรักใครนะก็ได้จับคู่ถูกวิธีการน่ะเลือกคู่ให้นกเนาะถ้าเราดูว่าอายุเขาได้แล้วนะ5เดือนขึ้นไปเนี่ย5เดือนขึ้นไปเนาะอายุเขาก็ได้แล้วเนี่ยเราก็มาสังเกตดูว่าใครจูสีกับใครนะเนี่ยอย่างเหลืองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเหลืองกับขาวเห็นไหมคะเหลืองเขียวกับขาวเหลืองเขียวนั่นตัวเมียนะคะสีขาวขาวอมม่วงนั่นตัวผู้นะคะน่ะดูท่าจะชอบกันนี่ฟ้าสนใจน้องเหรอลูกนางสีฟ้านะฟ้านั่งก็เป็นพ่อนกที่แบบโอ้โหอายุเยอะแล้วค่ะแต่ว่ากำลังดีเลยแหละถ้าจะมาเป็นพ่อนกนะเห็นมาจีบสีเหลืองเป็นตัวเมียนะคะไม่ต้องเกาะยายลูกไม่ต้องเกาะยายเดี๋ยวพี่นาดูปุยฝ้ายกับมะลิอันนี้ปุ๋ยฝ้ายน่าจะเป็น
็น่าจะเป็นเมียนะจมูกยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ค่ะยังถ้าจะให้ชัดเจนต้องจับตะเกียบดูแต่พี่นายยังไม่ได้จับเขาเอาเลยถอยยายแล้วเนี่ยดูบินดูบินจะเกาะย้ายให้ได้เนี่ยตัวคู่แบบว่าโอ้โหเนี่ยพร้อมเลยค่ะเนี่ยตัวคู่พี่นาเยอะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัวคู่แบบนี้พร้อมเลยเนี่ยสุดเลยค่ะเดี๋ยวขอเวลาสักวันสองวันค่ะมานั่งสังเกตการว่าใครชอบกับใครแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่จำเป็นต้องดูให้เขาคอเคลียร์กันก็ได้นะเราใช้แบบว่าเลือกตามใจเราเลยก็ได้ค่ะนกเขาอยู่ด้วยกันไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเขาก็รักกันแน่เนี่ยเกาะบ่าเลยเหรอเกาะบ่าย้ายได้เหรอดูแชมเปี้ยนพี่นาว่าเขาเป็นตัวเมียนะเนี่ยดูสิเขาเป็นตัวเมียนะเพราะว่าจมูกเขาออกขาววงแหวนรอบในเนี่ยวงแหวนรอบในก็จะเป็นสีขาวเห็นไหมคะดูโดยรวมนะนกพินาจะเป็นตัวผู้เยอะมากเลยเนี่ยจะเป็นตัวผู้เยอะเลยนะคะนั่นข้างนอกนะก็เป็นลูกนกอีกชุดนึงนะพี่นาจับออกมาค่อยๆจับออกมาแยกออกมาค่ะให้อยู่ข้างนอกก่อนทำไมชอบจับยายนะฮึนี่มาจับยายเนี่ยแชมเปี้ยนโอ้โหพี่น้องๆดูแชมเปี้ยนโอ้โหอ้วนมากอ่ะดูความอ้วนของแชมเปี้ยนสิอ้วนจริงๆเลยนะบิดขี้เกียจใหญ่เลยบิดขี้เกียจใหญ่เลยแชมเปี้ยนจะอ้วนไปไหนอ้วนอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ้วนนะคะอ้วนเขาก็ลายเดียวกับแชมเปี้ยนนะคะหนูดูอ้วนนะสีฟ้านะคะพี่นาสีขาวกว่าดีเยอะขาวเยอะฟ้าเยอะเหลืองเยอะพามาชมนะคะมาสังเกตการว่าจะจับใครคู่ใครนะมีหลายคู่เลยเนี่ยมีหลายคู่เลยค่ะที่พร้อมจะทำรังนะคะอ้าวหนูมาจับกล้องอีกแล้วเดี๋ยวก็กล้องยายหยิบเดี๋ยวจับเลยนี่เดี๋ยวพี่นาจะให้ดูอันนี้นกลูกป้อนนะนกลูกป้อนที่พี่นาเนี่ยที่พี่นาเพิ่งเอาเข้ามาเพราะว่าเขาอยู่กับพี่นามาทุกวันนะคะอยู่ด้วยกันมาทุกวันเขาก็ค่อนข้างที่จะกลับเข้ามาหาพี่นาดูเห็นไหมเนี่ยมาแล้วจะบินหาแล้วนะบินอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยคิดถึงยายเหรอลูกนี้คิดถึงยายหรอคิดถึงยายเหรอลูกนี่ไปเล่นกับเขาสิเนี่ยไปเล่นกับเขาลูกไปเนี่ยเขาเกาะกล้องนะเห็นหางไหมคะเนี่ยเห็นหางไหมจำยายมาหายายเหรอลูกคิดถึงยายคิดถึงยายเหรอลูกเหรอไม่ต้องคิดถึงยายหรอกไปไม่ต้องคิดถึงยายไม่ต้องคิดถึงยายไปไม่ต้องคิดถึงยายหรอกเกาะหัวเลยเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูลูกนกเนาะเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูลูกนกคอกนี้นะโอ้โหน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวพี่นาจะให้ชมนะคะพี่นาจะให้ดูลูกนกชุดนี้เนาะโอ้โหพี่นาจะบอกว่าลูกของแม่ของเขาพ่อของเขาเนาะเจ้าขาวกับเจ้าฟ้าค่ะใครจำขาวกับฟ้าได้ไหมเขาเลี้ยงลูกได้ดีมากๆค่ะเนี่ยดูสิดูลูกของเขาสิลูกเขามีเนี่ย5 ตัวนะ5 ตัวนี่เขาเลี้ยงลูกเขาน้ำไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะได้กินอิ่มทุกตัวค่ะกระเพาะเนี่ยดูกระเพาะเห็นไหมเนี่ยกระเพาะโอ้โห
กระเพาะใหญ่ทุกตัวเลยค่ะกินเหมือนกันหมดนะไม่มีใครอดนะคะได้กินเหมือนกันหมดนี่โอ้ยกล้องไม่โฟกัสอ่ะโฟกัสแล้วเนี่ยเห็นไหมได้กินเหมือนทุกตัวเลยนะคะได้กินครบทุกตัวนะเนี่ยอิ่มทุกตัวนะพี่นาก็เลยไม่ต้องชุดนี้พี่นาก็เนี่ยพี่นาก็ไม่ต้องเอาเขาไปป้อนนะคะเขาก็ป้อนเองอะไรเองเนี่ยตัวที่โตสุดนะนี่โตสุดน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักมากเลยลูกของขาวนะลูกของขาวกับฟ้านะคะนี่ห้าตัวนะประมาณเนี้ยดีแล้วนะเมื่อคอกก่อนนู้นเขามี8ตัวพี่นาสงสารมากเลยเพราะว่า8ตัวนี่กว่าจะโอ้โหป้อนลูกจนโตเขาคงจะเหนื่อยพี่นาก็เลยต้องแยกเอาไปเลี้ยงเองเนาะเอาไปช่วยป้อนเองแต่ชุดนี้เนี่ยเขาป้อนของเขาเองได้นะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ดูแล้วแม่เขาไม่เหนื่อยพ่อเขาไม่เหนื่อยน่ารักมากเลยไอ้ตัวนี้มอมแมมเลยไอ้ตัวนี้กินมอมแมมแม่ถ้าเกิดมันมอมแมมแบบนี้พี่นาก็แบบคอยเช็ดให้เขานะเช็ดจมูกจะแมงเขาหน่อยนะฮะเนี่ยอาจจะเลอะบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าพอได้ไปหาแม่กับพ่อลูกปะน่ารักมากๆเลยค่ะเนี่ยดูดิน่ารักหนูคิดถึงแม่ใช่ไหมลูกกล้องไม่โฟกัสอีกโฟกัสหนูคิดถึงแม่ยายหนูคิดถึงแม่ไปลูกไปหาแม่กับพ่อไปค่ะพี่นาก็พามาชมเนาะว่านกของพี่นาชุดนี้พร้อมที่จะทำรังแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นาจะมานั่งสังเกตการอีกทีว่าใครสมควรคู่กับใครเนาะแล้วก็พามาชมลูกนกด้วยนะคะลูกนกน่ารักดูสิเห็นไหมโอ้โหพออยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่แบบสวยงามมากเลยนะพี่นาชอบค่ะแล้วพบกับพี่นาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ